การด้วยครับแอนเดอร์สันครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมนะครับมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยลูกเตะก้านคอสอดกับคอลอยครับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางครับ 30,000 บาทและก็สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บาดเจ็บแผลแตกเข็มละ500บาทนะครับขอขอบคุณในห้างวินัยเวรพุชงครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับส่วนใครที่ชื่นชอบรถยอดนิยมของเมืองไทยอย่างโตโยต้านะครับอย่าลืมนะครับจะซื้อรถทุกรุ่นของโตโยต้าต้องไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดทุกอย่างกันได้ที่026626555ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนยาแก้คูจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศเอาละครับเทียบสัดส่วนรูปร่างหน่อยครับสูงยาวเนี่ยผิดกันเลยครับคู่นี้ครับเพชรน้ำงามใหญ่กว่าชัดเจนครับก็สูง173ซมเลยครับรูปร่างดีมากนะครับในขณะที่เพชรพัทยานี่160เซนติเมตรครับต่างกัน13เซนครับแต่ด้วยชื่อชั้นการผ่านมวยนี่เพชรพัทยาคนนี้ต้องดีกว่าแน่นอนครับดังมาก่อนแล้วครับแล้วก็เจอมวยเบอร์ใหญ่ๆมามากกว่าก็เลยทำให้คู่นี้น่าดูมากๆครับถึงตอนนี้สดกับเก๋าแล้วครับชอบแบบไหนเลือกได้เลยครับดูว่าจะกดหล่นไหมครับพลังกับปั้นขวาอันหนักหน่วงครับขวาสูงนะครับไม่ได้มีหมัดอย่างเดียวครับแข้งก็มีด้วยโอ้โหดูบริเวณแข้งดูบริเวณขาของเจ้าเพชรพัทยานะครับแม่เป็นข้อๆครับน่าสนใจครับคู่นี้ครับประกบออกมานี่พิกัดเท่านะครับ117ปอนด์อย่างที่พี่ป๋องบอกเลยครับดูมัดกล้ามเนื้อนี่ชัดเจนมากครับทางด้านเพชรพัทยาครับแล้วก็มีโอกาสต้องถือว่าเป็นนักชกกำปั้นหนักคนหนึ่งครับจับตาดูดีๆครับพลาดพลั้งมาเนี่ยอาจจะลงไปนอนเปลได้ครับแต่จังหวะนี้นี่เหมือนกับใจเย็นกันนิดนึงครับกรรมการเร่งให้ออกอาวุธทั้งคู่ครับเตือนครั้งที่1ครับนี่ถือว่าเตือนเร็วเลยนะครับยกแรกครับนะก็ต้องออกอาวุธกันเลยครับพยายามจะหาจังหวะคือเป็นมวยอาวุธหนักเลยครับเพชรพัทยาได้จับไปที่แล้วครับชนะน็อกมิวครับเตะขาต่อยหมัดหนักมากครับแล้วก็วงในก็แข็งแรงครับเอาละครับแข้งขวาสาดไปก่อนเตะคู่เลยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นกรรมการชัยยุทธขำนเรศให้คะแนน3ท่านก็มีสุวิทย์การีชิตธงชัยกิจดำรงวินิจกุลแล้วก็สิงห์ชัยจุลวงศ์ครับโดยมีประธานเทคนิคประธานผู้ตัดสินของสนามมวยเวทีราชดำเนินก็คือกรรมการวรศักดิ์พักดีคำหมดยกครับพักก่อนครับคลาสจาก CP SP กันศาสตร์รับติดตั้งงานหลังคากันศาสตร์บริหารงานโดยคุณสมพรแก้วรัศมีโชติไดฟิลินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารรวมไปถึงแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินมาติดตามกันต่อครับยกที่2ครับชอบแบบไหนครับใหญ่ๆก็ต้องไปที่มุมแดงครับเพชรน้ำงามครับส่วนถ้าชอบประเภทที่อาวุธหนักอาวุธแรงครับก็ต้องเพชรพัทยาครับเพชรไหนจะเจ๋งกว่ากันครับขยับเดินครับตามสไตล์ของเขาเลยครับเพชรพัทยาประเภทตีลำแต่ว่าหนักทุกดอกครับหนักทุกลูกครับอาวุธที่ออกนี่ฮะหมัดขวาทิ้งไปก่อนเลยครับโอ้แต่ดูเพชรน้ำงามครับแข้งซ้ายสาดมาครับรูปร่างแกยาวดีเหลือเกินครับยาวทุกสัดส่วนครับช่วงขาช่วงเอวช่วงแขนครับสับล่างครับเพชรพัทยาก็นั่นสิครับก็ยาวๆอย่างนี้ก็พยายามจะโหลดให้เตี้ยเท่ากันครับเพชรพัทยาครับที่คว้าไว้ครับเพชรน้ำงามเพชรตัดเพชรนะครับลูกศิษย์ของเสี่ยเติ้ลกับลูกศิษย์ของเสี่ยเปรมบุษราบวรวงศ์ครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จนะครับเฟอร์รารี่ก็เอาชนะแสงมณีมาดูผลงานคนนี้กันบ้างเอาครับแข่งซ้ายไปครับเพชรน้ำงามครับขวาหลุดแล้วโดนโอ้ยสายสูงสายสูงครับแม่เกือบไปครับทางนั้นเพชรทางนั้นเพชรน้ำงามครับไปหลุดไปนิดเดียวโอ้โหแกหมายก้านคอเลยครับลูกเตะก้านคอนี่ต้องระวังเลยครับเพชรพัทยาคือยกนี่เป็นถึงเลยครับขาก็ยาวครับสูงครับเพชรน้ำงามนะขยับสับขาอีกทีนึงครับเตะไปบริเวณขาขวาครับสับคืนครับเพชรน้ำงามอัวที่ไหนแล้วครับ
แม่รุ่นน้องก็จริงครับแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่ได้มีอาการเกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยครับพอโดนเตะขาเตะขาคืนนะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้รู้ครับว่าไม่เจ็บไม่ปวดครับเดินเข้าไปนะครับแน่นอนแล้วครับต้องพยายามออกหลากหลายเลยนะครับเพชรพัทยาครับเตะขาบ้างลำตัวบ้างครับแล้วก็เผลอก็มีคอครับได้หลายจังหวะพยายามจะเตะสูงครับแต่ปัญหาครับเจอถีบสกัดเอาไว้ก่อนครับความสูงความยาวครับเพชรน้ำงามครับพยายามที่จะเอามาเป็นจุดที่ได้เปรียบผู้ต่อสู้ครับแข่งซ้ายครับเตะที่เจาะยางเหมือนเดิมครับทีไปทีหนึ่งก็น่าสนใจครับเพชรพัทยานี่จะชกยังไงแก้เกมยังไงครับเจอกับผู้ชกที่สูงยาวกว่าเยอะแบบนี้ครับก็น่าติดตามเหมือนกันครับว่าเขาจะวางแผนยังไงดีครับหาช่องเข้ายังไงครับโอ้โหแข้งซ้ายสกัดของเพชรน้ำงามนี่ครับอาศัยความยาวแล้วครับรอหวดเน้นๆครับแข้งซ้ายเดินเข้าหานะครับเพชรพัทยาครับก็ชกด้วยวินัยทั้งคู่ครับยังไม่มีใครหลุดหลวมยังไม่มีใครพลาดพลั้งครับหมัดเริ่มมาแล้วนะครับปลายยกครับเดี๋ยวมาตามต่อกลับมาตามต่อนะครับดูภาพชายกที่ผ่านมาครับหมัดขวาครับแหมมันสุดเหยียดไปหน่อยแข้งซ้ายครับใต้ศอกรักแร้ครับยาวแล้วครับเพชรพน้ำงามครับเตะหลุดนะครับหมุนมาเปรี้ยงครับโอ้โหจะไปเตะสูงอะไรขนาดนั้นครับเตะข้ามหัวไปเลยครับแต่ด้านของเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรสรุปนี่คือเตะสูงกันไปนะครับพี่ป๋องครับเอาครับดูระบบการหายใจครับผ่านพ้นไป2ยกครับจะถือว่ายังสบายๆทั้งคู่ครับมาแล้วครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเหยื่ออาชญากรรมให้ได้ไปช่วยเหลือครับเข้าเวทีมวยครับร่วมสืบสานศิลปะมวยไทยครับอัดฉีดนักมวยด้วยนะครับไม่ได้มามือเปล่าครับเอาเงินมาอัดฉีดนักมวยด้วยดูความเรียบร้อยครับกรรมการชัยยุทธ์ขำนเรศครับแล้วก็สับมือครับยกที่3ครับตามไปดูมาติดตามกันครับยกที่3ครับโอ้ออกมาเตะสูงครับเอาครับเน้นลูกหนักครับเพชรพัทยาครับเร่งแล้วครับขวางแล้วเจอตีครับทลายกำแพงไปได้ครับแหมถ้าเกิดวงในนี่ของชอบของเพชรน้ำงามเขาเลยครับโอ้โหดูครับลูกดักแทงนะเพชรพัทยาครับยังไงดีครับพยายามขวางครับแหมจริงๆเขาก็เป็นมวยเข่าอาชีพอีกคนนึงครับแต่ว่านี่ฮะพอจับได้นี่มันเห็นชัดครับว่าตัวเล็กกว่าครับจะตียังไงดีครับโอ้ยศอกของเพชรน้ำงามปักเข้าไปโอ้โหดักศอกซ้ายครับเอาล่ะครับพยายามเลือกออกครับคืออยู่สูงกว่านี่มองเห็นข้างล่างครับแต่ว่าเพชรพัทยาก็ชกด้วยความมีวินัยนะครับเอาเตะขาครับมาถ้าเกิดเตะลักษณะแบบนี้ก็ได้เชียร์เลยครับเพราะว่ายกบังไม่ทันนะครับไม่ได้ยกเข่าบังไม่ได้พยายามแทงหน้าขาด้วยโหลดให้เตี้ยเท่ากันเอาครับเน้นครับเน้นที่หน้าขาโอ้แทงคืนไปครับจังหวะล็อกครับตัวใหญ่กว่าชัดเจนก็ไม่สนครับเด้งตีคืนครับเพชรพัทยาตีครับตีจิกไปที่หน้าขานั่นแหละครับเอาครับยกกำแพงกันเอาไว้ก่อนครับท่านเพชรน้ำงามครับคือตีหน้าขาครับลักษณะการตีครับนี่ฮะเน้นไปที่ขาซ้ายของเพชรน้ำงามครับอ้าวล็อกมาครับล็อกมาตีอีกทีนึงครับตีคืนครับเพชรน้ำงามคนหนึ่งตีบนคนหนึ่งตีล่างครับเสียบเข่าครับโอ้สนุกเลยครับแบบนี้ตีจิกนะครับตีจิกทั้งขวาทั้งซ้ายของเพชรน้ำงามครับต่อยขวาแล้วก็ซ้ายขึ้นบนแล้วหาเหลี่ยมตีกันต่อครับตีซ้ายครับทางด้านของเพชรน้ำงามครับเจอซ้ายมากรรมการก็ต้องตาไวด้วยนะครับเอาแทงจิกหน้าขาครับเจอเข่าซ้ายของเพชรน้ำงามครับกรรมการแยกออกมาเน้นที่วงในครับเอาครับเดินต่อนี่ครับโอ้หมัดสับสอกไม่โดนล็อกวงในอีกแล้วก็ตีไปที่หน้าขาครับไปคืนไปครับทางด้านเพชรน้ำงามเสียบคืนไปเหมือนกันเอาแล้วครับโอ้ต้องเดินด้วยความอดทนครับทีมงานสั่งให้เตะขาด้วยนะครับเพชรพัทยาครับเดี๋ยวดูมีจังหวะหรือเปล่าเตะได้ทีนึงครับเสียบเข่าครับโอ้โหเอาคนหนึ่งตีหน้าขาอีกคนหนึ่งก็พยายามจะห่มตีครับนี่ฮะอาศัยความใหญ่ครับกรรมการแยกครับชัยยุทธ์ขำนเรศครับยังเดินต่อครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนต่อยขวาลำโตเจอดักศอกซ้ายครับหน้าหงายเงื่อนไปเลยครับทางด้านของเพชรพัทยาครับเจอศอกอีกทีนึงแล้วก็ยังไงฮะมาอีกครับสับศอกไปแหมทั้งงัดทั้งสับทั้งเนี่ยครับนี่ครับมาทุกอย่างครับนี่ครับแก่ครับแก่มวยเข่าด้วยศอกครับโอ้ศอกทีครับโอ้โหนี่ครับเอาครับมัดคืนไม่โดนวงในล็อก
ล็อกแล้วใครตีใครก่อนครับล็อกดูได้เปรียบแต่ยังตีไม่ได้ครับสับศอกขึ้นไปแต่นั้นเพชรน้ำงามทำได้ดีกว่าครับโอ้โหตัวใหญ่กว่าชัดเจนโอ้โหศอกแกอันตรายมากครับต้องระวังเลยครับเพชรพัทยาหมดยกครับทำการบ้านครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับสู่สนามมวยเวทีราชดำเนินของเราครับอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับภาพช้ายกที่ผ่านมาครับโอ้โหจะต่อยขวาลำตัวครับแต่ว่าเข่าซ้ายก็สวนเข้ามาทันควันครับพยายามแทงจิกที่หน้าขานะครับเนี่ยครับต่อยขวาสุดแรงเหมือนกันนะครับเพชรพัทยาฮุกซ้ายนี่น่ากลัวนะฮะหวาดเสียวอยู่ครับขวานี่มันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับแต่ว่าศอกนี่ไม่พลาดครับทำให้ตัวเองนี่ถึงกับพังงะไปครับแล้วก็โดนศอกซ้ายอีกหนึ่งจังหวะครับก็เจอโจทย์ยากแหละครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับตามกันต่อนะครับยกที่4ครับช่วงต้นยกนี่ต้องบอกว่ามีหมัดวูบวาบครับแต่พอช่วงปลายครับทางนั้นเพชรน้ำงามเห็นว่าสับศอกแล้วได้ผลครับแหมกระสับใหญ่เลยครับเอาครับมาตามกันต่อครับยกนี้ยกที่4ครับเกมจะออกมาในรูปแบบไหนครับผมเชื่อว่าเกมนี่ต้องเข้มข้นอย่างแน่นอนครับนะได้ทำการบ้านแล้วครับทีมงานแก้เกมช่วงพักยกนะครับให้กับเพชรพัทยาครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้จะต่อยได้ตามที่ลูกพี่สั่งหรือเปล่าครับเล่นเกมเข้าหาเลยครับสับล่างต่อยหมัดนี่ครับเน้นที่หมัดครับโอ้เอาแล้วครับมาเป็นชุดครับอาวุธหนักๆของเพชรพัทยาตีหน้าขาโอ้โหคนหนึ่งเข่าโค้งครับตีลำตัวมาถูกทางนะครับเรียกว่ามาถูกทางนะครับเตะขาต่อยหมัดครับขึ้นเน้นมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยครับกองเชียร์บอกว่าไปที่ขาครับไปที่ขาก่อนเลยนะครับเตะไม่ได้ก็ต้องตีเข่าตีจิกไปครับตีจิกไปครับตีขวาตีซ้ายเอาครับกลยุทธ์ครับกลยุทธ์การบุกของทางด้านเพชรพัทยาโอ้ยหมัดครับแลกกับเข่าวงในล็อกอยู่ล่างครับอยู่ล่างแล้วดูครับแม่แต่กลายเป็นอยู่ล่างแล้วทำให้เพชรน้ำงามเนี่ยแกตีไม่ได้ครับเอาละครับโอ้โหต่อยท้องแรงมากครับเพชรน้ำงามก็พยายามจะแทงสวนครับเอ้าดัดล่างครับเด้งตีตอนนี้นี่โอ้โหพยายามจะลัดล่างแล้วเด้งแต่ว่ากรรมการแยกซะก่อนครับมาสู้กันใหม่แยกมานะครับเดินต่อครับโอ้เนี่ยครับตั้งใจจะเล่นงานเขานะครับมันทำให้เกิดมีช่องโหว่ครับโดนบวกครับศอกซ้ายครับโอ้โหหงายท้องตึงเลยครับโอ้เด็ดขาดพัทยาแฟร์เทคครับก็พยายามจะฟันตั้งแต่ยกที่3แล้วนะครับคือเปิดหน้าแรกเต็มตัวครับมันก็เลยมีช่องครับโอ้โหเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับว่าโดนจังหวะไหนอย่างไรครับโอ้โหเต็มเต็มกระโดงคางครับจุดสลบเลยนะครับเนี่ยครับหลับกลางอากาศไปเลยครับเนี่ยครับพยายามจะฮุกซ้ายนะครับแต่ว่าด้วยความยาวครับศอกซ้ายบวกมาทันควันครับคือตั้งใจบวกอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับแรงมากครับเต็มกระโดงคางเลยฮะเรียบร้อยครับหลับกลางอากาศครับนอนแผ่ลาปักเข้าไปครับโอ้โหไม่ใช่ปากครึ่งจมูกครึ่งนะครับคางเลยฮะโอ้เสียวคางแทนเลยครับเจอดอกนี้เข้าไปคือจุดนั้นน่ะจุดสลบเลยนะครับศูนย์รวมประสาทเลยครับแล้วก็แหมพยายามจะพังโหกขึ้นแต่ไม่ไหวจริงๆครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้พักก่อนเดี๋ยวกลับมา